ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งานระบบ Helmint มันจะเป็นระบบที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนสกิลของตัวละครได้มันจะช่วยทำให้ตัวละครของเราอ่ะมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยโดยเจ้าตัวเครื่อง Helmint เนี่ยมันจะอยู่ในห้อง Helmint Infirmary ที่อยู่ด้านหลังของยานห้องสีแดงๆอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะใช้ได้เลยนะเมื่อเราสามารถเข้าห้องได้แล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเราจะต้องติดตั้งไอเทม Helmint Segment Craft และติดตั้งให้เรียบร้อยเราก็จะสามารถใช้งานเครื่อง Helmint ได้แล้วเพื่อนๆสามารถซื้อบูปินได้จาก NPC Sun ที่เมืองในคาลิกบนดาวเดมอสหรือใครจะซื้อแบบเป็นแพ็คสำเร็จรูปจากมาร์เก็ตก็ได้แต่ว่าราคาก็แรงนิดนึงสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะพามาดูในส่วนของระบบการย่อยวอลเฟรมเพื่อรับสกิลมาใช้งานการเปลี่ยนสกิลตัวละครเราจะยังไม่พูดถึงระบบบัฟรายสัปดาห์หรือว่าอาคอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเรามาค่อยๆดูไปทีละส่วนละกันนะตรงนี้จะเป็นเลเวลของเครื่องเฮลมินต์ปัจจุบันของเราเนี่ยเลเวลเต็มแล้วส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นช่องเก็บสกิลของเครื่องเลเวลของเครื่องมีผลอะไรบ้างเวลาที่เลเวลมันเพิ่มเครื่องของเรามันก็จะมีความสามารถใหม่ๆเช่นเลเวล1เนี่ยเราสามารถที่จะย่อยตัวละครเพื่อรับสกิลมาใช้งานแล้วนำไปติดตั้งให้กับตัวละครตัวอื่นได้แล้วก็จะมีช่องสำหรับเก็บสกิลที่เราย่อย3อันแล้วเราจะเพิ่มเลเวลของตัวเครื่องเฮลมินต์ยังไงเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสกิลตัวละครการย่อยตัวละครให้อาหารเฮลมินต์เราก็จะได้ EXP ของตัวเฮลมินต์ซึ่งแต่ละเลเวลอย่างที่บอกเราก็จะได้ความสามารถใหม่ๆเลเวลที่2เราก็จะได้สกิลที่ชื่อว่า Rebuild Shield พวกสกิลที่เขาปลดล็อกให้ตรงนี้มันจะเป็นสกิลที่มากับตัวเครื่องเฮลมินต์โดยเฉพาะเป็นสกิลที่ไม่เคยมีในตัวละครตัวไหนมาก่อนเลเวลที่3ก็ได้สกิลใหม่เหมือนกันเลเวลที่4ก็จะได้ช่องเก็บสกิลเพิ่มขึ้น10อันเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องช่องเก็บสกิลซับซูมนะเพราะว่าเมื่อตัวเครื่องของเราถึงเลเวล10เนี่ยอันนี้เราก็จะเก็บได้แบบอันลิมิเต็ดและย่อยวอลเฟรมกี่ตัวก็ได้เลยขั้นตอนการย่อยวอลเฟรมเพื่อเอาสกิลมาใช้งานให้เพื่อนๆนำตัวละครที่เราต้องการจะย่อยไปนั่งที่เครื่องจะเป็นตัวละครที่เราเพิ่งคราฟเสร็จหรือจะเป็นตัวละครที่เราบิวไว้แล้วก็ได้แต่จำไว้ว่าเมื่อย่อยแล้วตัวละครจะหายไปตัวละครที่เราจะนำมาย่อยเนี่ยจะต้องเป็นตัวธรรมดาเท่านั้นตัวพามจะไม่สามารถย่อยได้ที่เครื่องมันก็จะปรากฏสกิลที่เราได้รับซึ่งตัวเกมจะกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าตัวละครตัวไหนย่อยแล้วได้สกิลอะไรบ้างทุกคนจะได้เหมือนกันหมดอันนี้ไม่ใช่ระบบการสุ่มกาชาแต่อย่างใดคลิกที่สกิลแล้วมันก็จะมีปุ่มให้เรากดย่อยตัวละครขึ้นมาทางด้านขวามือแล้วมันก็จะโชว์ทรัพยากรที่เราจะต้องเสียด้วยเดี๋ยวเราจะพูดถึงทีหลังกดย่อยตัวละครพิมพ์คำในช่องว่างแล้วกดโอเคหลังจากนั้นรอเวลา23ชั่วโมงเราก็จะได้สกิลมาใช้งานแล้วซึ่งสกิลที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ถาวรเราจะเอาไปใส่ให้กับตัวละครตัวไหนก็ได้ใส่กี่ครั้งก็ได้สำหรับทรัพยากรที่เราต้องใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของเครื่องเฮลมินต์ให้เพื่อนๆกดเข้ามาที่ฟีดด้านล่างทางด้านซ้ายจะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดในตัวเราใน AD เกมเราเนี่ยว่าเราไปลงแต่ละด่านมาเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างส่วนทางด้านขวามือจะเป็นทรัพยากรที่เครื่องเฮลมินต์จะต้องใช้งานอารมณ์เหมือนเราขับรถแล้วเราก็จะต้องมีน้ำมันนั่นแหละมันคือน้ำมันของเครื่องเฮลมินต์ทรัพยากรตรงนี้มันจะได้จากการที่เราเอาวัตถุดิบต่างๆที่เราไปฟาร์มมาในแต่ละด่านเนี่ยมาย่อยมาแปลงเป็นอาหารให้เขาอย่างตอนนี้เราต้องการจะเติมทรัพยากรตัวนี้ของเราเหลือนิดเดียวเอง 23% เราก็คลิกที่ทรัพยากรแล้วหน้าต่างทางด้านซ้ายมือมันก็จะเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถแปลงมาเป็นทรัพยากรตัวนี้ได้วัตถุดิบอันไหนที่มีสัญลักษณ์เป็นลูกศรชี้ขึ้นสีเขียวแบบนี้
มันคือทรัพยากรที่เครื่องเฮลมินท์ของเราอยากได้ในวันนั้นเวลาที่เราเอาไปแปลงเป็นทรัพยากรทางด้านขวามือเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะได้เยอะขึ้นกว่าปกติเราก็ใส่วัตถุดิบเข้าไปจนเปอร์เซ็นต์มันขึ้นมาในระดับที่เราพอใจแล้วหลังจากนั้นกด ESC แล้วกด Feed ก็เป็นอันเรียบร้อยแค่นี้เครื่องเฮลมินท์ของเราก็มีทรัพยากรไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วการให้อาหารเฮลมินท์มันก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะคือถ้าเราใช้วัตถุดิบเดิมๆก็จะมีลูกศรชี้ลงโผล่ขึ้นมาก็คือเหมือนกับเขาเบื่ออันนี้แล้วอะถ้าเรายังให้เขากินต่อไปเรื่อยๆอะเวลาที่เราแปลงเป็นทรัพยากรทางด้านขวามือเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นน้อยสำหรับการเปลี่ยนสกิลตัวละครเราก็จะเอาตัวละครที่เราต้องการมานั่งที่เครื่องเหมือนกันหลังจากนั้นเลือกสกิลที่เราต้องการกดติดตั้งสกิลทางด้านขวามือแล้วเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเอาสกิลที่เราเลือกมาเนี่ยไปใส่แทนสกิลไหนของตัวละครเราหลังจากนั้นก็จะให้เลือกอีกว่าจะเอาไปใส่ในคอนฟิกไหนบ้างอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะของเราเนี่ยขอเอาไปใส่ในคอนฟิก C อย่างเดียวละกันนี่สกิลของเราในคอนฟิก C ก็ถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งในแต่ละคอนฟิกเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสกิลได้แค่1สกิลเท่านั้นนะเราไม่สามารถเปลี่ยนหลายสกิลได้อันนั้นก็จะโกงเกินไปแล้วก็แน่นอนว่าเราสามารถเอาสกิลที่เราเลือกมาเนี่ยออกไปได้เผื่อแบบลองแล้วมันไม่เวิร์กแล้วก็เลือกที่สกิลที่เราติดตั้งไว้แล้วกดรีมูฟทางด้านขวามือแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือระบบเฮลมินท์แบบเบื้องต้นทุกคนฟังรู้เรื่องกันหรือเปล่าอ่ะถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ลองฟังอีกรอบนึงถ้าเราผิดพลาดตรงไหนหรือว่าตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้พัฒนาในอนาคตขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย